่วนข่าวต่อไปนี้ค่ะเป็นข่าวของคู่จิ้นคู่ซีนะคะอย่างน้องเอิร์ธค่ะแล้วก็น้องมิกค่ะทุกคนค่ะคู่นี้ต้องบอกว่ามีแต่ความน่ารักและความฮามาฝากแฟนๆค่ะอย่างวันก่อนเนี่ยก็ทำเอาแฟนคลับนะคะที่รักน้องทั้งคู่เนี่ยกรี๊ดการ์ดกันแบบหนักมากจริงๆนะเพราะว่ายังไม่ถึงแบบเที่ยงคืนของวันเกิดของน้องเอิร์ธเลยค่ะแต่ว่าน้องมิกเนี่ยก็มีการลัดคิวนะคะเป็นคิวแรกค่ะขอยกเค้กเนี่ยมาเบิร์ธเดย์คู่จิ้นทันทีนี่ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ก้อนเดียวนะจ๊ะทุกคนจ๋าจัดมาให้กันแบบจุกๆ3ก้อน มันจะเยอะเกินปุยมุยนะคะพร้อมกับอวยพรใน Twitter ค่ะเขาบอกว่าเอโยจิจิมีความสุขมากๆนี่น่ารักเชียวค่ะนี่ก็เป็นคลิปที่น้องลงนะคะทุกคนค่ะเป็นยังไงเยอะแยะหนีชอบตรงนี้ว้าแก่แล้ว การเขียนหน้าเค้กนะคือจะมีความแบบว่าเฮฮากันไปนะคะทุกคนค่ะอ่ะใน Twitter ไปแล้วไปดูใน IG กันบ้างค่ะทุกคนใน IG Story เนี่ยน้องมิกก็มาเช่นเดียวกันน้องมิกก็มีการลงคลิปนะคะเค้ก3ก้อนเนี่ยแล้วก็เขียนข้อความว่าในเมื่อเค้กก้อนเดียวแทนใจเราไม่ได้เราเลยสั่งมา3ก้อน HBD จ้าก็แท็กหาเจ้าของวันเกิดแหละแล้วเจ้าของวันเกิดก็รู้ตัวแหละค่ะทุกคนค่ะเขาก็ได้มีการมาเหมือนแบบลงคลิปนะคะที่อยู่ด้วยกันกับน้องมิกค่ะแล้วก็พูดเหมือนว่า thank you ขอบคุณขอบคุณอะไรกันไปอย่างเงี้ยนะคะทุกคนแต่ช็อตเด็ดที่เรียกว่าทุกคนน่าจะตุยเย่กันตั้งแต่เห็นก็คือวันเกิดของตัวเองแท้ๆค่ะแต่ว่าไปอยู่บ้านของน้องมิก oh no ของจริงโอ้โหอะไรยังไงนะคะคู่นี้ตัวติดกันตลอดจริงๆนะจ๊ะแต่ทุกคนแค่นี้คิดว่าหมดแล้วใช่ไหมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยน้องมิกเนี่ยได้มีการโพสต์รูปคู่กับหนุ่มเอิร์ธนะคะที่ไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นด้วยกันค่ะก็มีภาพน่ารักน่ารักนะจ๊ะรวมไปถึงภาพในอ่างน้ำโอ้แล้วก็มีคลิปอีกทุกคนจ๋าคลิปเขาทำอะไรคุณเอิร์ธเขานอนอยู่คุณมิกทำอะไรจิ้มแก้มโอ้โหน่ารักเชียวนะคะทุกคนจ๋าแล้วก็มีการแปะแคปชั่นสั้นๆค่ะเขาบอกว่า HBD ไอ้เจ้าพาร์ทเนอร์นี่ส่วนคุณเอิร์ธค่ะก็เข้ามาตอบกลับว่าว้าย thank you นะนี่เลยน่ารักน่ารักกันไปนะคะทุกคนค่ะก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องๆด้วยแล้วกันนะคะขอให้มีความสุขแบบมากๆความสุขล้นๆแล้วก็มีแฟนคลับที่รักน้องแบบนี้เยอะแยะมากมายตลอดไปส่วนในเรื่องผลงานนะคะตอนนี้นะน้องก็มีผลงานอยู่ทุกคน EP 6แล้วนะคะกับ Moonlight Chicken แล้วก็ในวันพรุ่งนี้ค่ะเขาจะมีการเปิดขายนะคะรอบ Final EP ค่ะซึ่งงานเนี่ยจะจัดขึ้นวันพฤหัสที่2มีนาคมที่ไอคอนเพราะฉะนั้นแล้วค่ะ10โมงตรงพรุ่งนี้นะจ๊ะไทยทิกเก็ตเนาะไปดูกันได้เลยนะบัตรก็มี3ราคาค่ะทุกคนอยากได้ราคาไหนสะดวกกันราคาไหนก็ไปกดเอากันได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ยังไม่หมดคู่นี้คือแบบว่าโอ้โหงานจุกๆแบบล้นๆจริงๆค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการเดินทางนะจ๊ะไปญี่ปุ่นค่ะทุกคนแฟนๆก็ไปส่งกันน่ารักมากเลยทีเดียวที่สำคัญก็ยังมีในเรื่องของเค้กวันเกิดอีกนะก็มีการไปชิมคงชิมเค้กวันเกิดกันแล้วก็ยังไงน้องมิกก็ถือเค้กไงก็กินกันคุณเอิร์ธก็กินเสร็จน้องเอิร์ธก็คือมือเปื้อนทำไงเค้กมิกนะน่ารักมากน่ารักมากนะคะก็งานแฟนมีตติ้งที่ญี่ปุ่นค่ะก็ชื่องานว่า GMMTV Fan Day in Osaka นี่ก็จะมีคู่ของน้องเอิร์ธน้องมิกนะคะน้องอ๊อฟน้องกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงน้องเพิร์ทกับน้องชิมอนด้วยนะคะในวันที่25-26ที่จะถึงนี้นะจ๊ะก็ไปติดตามกันได้นะโหงานน้องแบบแน่นๆจุกๆเลยเดี๋ยวก็คงจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาเสิร์ฟอีกและแน่นอนค่ะว่าดาราในนี้ของเราก็ไม่พลาดเช่นเดียวกันค่ะ